ถ้าคุณเคยไปที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนคุณต้องตกตะลึงกับน้ำพุร้อนที่พ่นน้ำร้อนจัดและไอ้น้ำพุ่งขึ้นไปในอากาศแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินผมกำลังพูดถึงระบบน้ำใต้ดินที่ทำให้เกิดน้ำพุร้อนขนาดใหญ่แบบนี้ได้และนี่ถือเป็นข่าวดีเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำแผนที่ระบบน้ำใต้ดินของอุทยานแห่งชาตินี้ด้วยความช่วยเหลือของแม่เหล็กบินได้ขนาดใหญ่ผลก็คือนักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างละเอียดมากประเด็นคือเยลโลว์สโตนเป็นที่ตั้งของระบบความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า 10,000 อย่างเช่นกีเซอร์บ่อโคลนน้ำพุร้อนและปล่องไอน้ำพวกมันถูกหล่อเลี้ยงโดยเครือข่ายทางเดินน้ำใต้ดินทำให้มันร้อนเกินไปจากแมกมาที่ไหลอยู่ใต้ดินและทำให้น้ำพุพุ่งสูงขึ้นนั่นบนตอนนี้ไม่มีใครรู้ระบบการทำงานของมันมากนักแผนที่ที่สร้างขึ้นใหม่อาจทำให้เราเข้าใจกระบวนการนี้ได้ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าช่องว่างใต้ผิวดินคือสิ่งที่พวกเขายังไม่ค่อยรู้นั่นคือสาเหตุที่พวกเขาเรียกมันว่าแซนด์วิชที่ลึกลับนักวิทยาศาสตร์รู้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับลักษณะต่างๆบนพื้นผิวเพราะสามารถสังเกตมันได้โดยตรงและพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบแมกมาและเปลือกโลกที่อยู่ลึกลงไปหลายกิโลเมตรแต่พวกเขายังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในช่องว่างตรงกลางตอนนี้ผมขอเล่าเกี่ยวกับแม่เหล็กบินได้ยักษ์ที่ใช้ในการวิจัยซึ่งรู้จักกันในชื่อสกายเทมมันถูกติดไว้กับเฮลิคอปเตอร์และบินเหนือเยลโลว์สโตนหลายร้อยครั้งเพื่อสแกนพื้นด้านล่างแม่เหล็กนี้ประกอบด้วยห่วงลวดที่มีประจุกว้าง25เมตรหน้าที่หลักคือการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงและเนื่องจากวัสดุประเภทต่างๆเช่นน้ำหรือหินตอบสนองต่อสนามนี้แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถสร้างแผนที่ใต้ผิวดินได้เป็นครั้งแรกเทคนิคการทำแผนที่ยังช่วยให้นักวิจัยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแมกมาและชั้นหินได้เนื่องจากพวกมันมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่แตกต่างกันเล็กน้อยและทีมงานได้มีโอกาสเห็นว่าหินหนืดและน้ำมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและสร้างลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าทึ่งบนพื้นผิวทีมงานได้แผนที่ความละเอียดสูงที่ระดับความลึกประมาณ 150-700 เมตรและแผนที่ความละเอียดต่ำที่แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ระดับความลึกสูงสุด 2.4 กิโลเมตรในขณะเดียวกันนักวิจัยคิดว่าระบบความร้อนใต้พิภพเองอาจลึกถึง5กิโลเมตรใต้พื้นผิวถ้าพวกเขาพูดถูกแสดงว่าพวกเขาได้แผนที่เพียงครึ่งบนของระบบน้ำเยลโลว์สโตนอย่างไรก็ตามจำที่ผมบอกว่านักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องส่วนล่างของแซนด์วิชของเยลโลว์สโตนค่อนข้างดีได้ไหมพวกเขามีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลกและรอยเลื่อนระดับลึกเนื่องจากมีแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอุทยานทำให้พวกเขามีโอกาสมากมายในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆตัวอย่างเช่นในเดือนกรกฎาคมปี2021เกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 1,000 ครั้งในพื้นที่ทุกวันนี้ทีมนักวิจัยรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่มีชื่อเสียงบางอย่างเช่นน้ำพุร้อนโอเฟสฟูลหรือน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติกพวกเขายังพบว่าลักษณะพิเศษของความร้อนใต้ผิวน้ำแต่ละส่วนสามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่นได้ซึ่งอยู่ห่างจากพวกมันถึง 9.6 กิโลเมตรการค้นพบที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือแม้ว่ากีเซอร์และน้ำพุร้อนเยลโลว์สโตนจะแตกต่างกันไปตามขนาดรูปร่างสีความผันผวนและองค์ประกอบทางเคมีแต่ส่วนใหญ่ก็มีการหล่อเลี้ยงจากแหล่งใต้ดินที่คล้ายกันมากซึ่งหมายความว่าความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะต่างๆจะปรากฏใกล้กับพื้นผิวมากขึ้นผมคิดว่าคุณเคยเห็นภาพสัญลักษณ์ของเยลโลว์สโตนที่มีน้ำพุสีรุ้งขนาดใหญ่และมีขอบเป็นสีส้มสดใสแล้วอะไรทำให้น้ำพุร้อนเหล่านี้มีสีสันสดใสน่าแปลกใจที่เฉดสีที่สวยงามเหล่านี้มาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอุณหภูมิของน้ำพุสูงมากจนมันลวกคุณสุกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนอกจากนี้น้ำที่นั่นยังมีความเป็นกรดสูงเหมือนของเหลวในแบตเตอรี่รถยนต์แต่มีจุลินทรีย์บางประเภทที่ชอบความร้อนซึ่งไม่กลัวสภาวะสุดขั้วแบบนี้คุณพูดได้เลยว่าพวกมันเติบโตอยู่ในนั้นดังนั้นวงแหวนทุกวงที่มีสีแตกต่างกันในกรณีส่วนใหญ่แล้วเป็นวงแหวนที่มีแบคทีเรียต่างๆอาศัยอยู่และแต่ละสปีชีส์เองก็มีการปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิหรือระดับ pH เฉพาะซึ่งแสดงค่าความเป็นกรดของพื้นที่ตัวอย่างเช่นน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติกใช่อันนี้เด่นที่สุดสีรุ้งของมันน่าจะบ่งบอกถึงความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นดังนั้นเริ่มจากใจกลางของบ่อน้ำพุร้อนคุณสามารถเห็นสีฟ้าเข้มสวยงามที่นั่นนั่นคือจุดที่อุณหภูมิของน้ำสูงที่สุดถึง87องศาเซลเซียสเนื่องจากบริเวณนี้อยู่เหนือแหล่งน้ำใต้ดินน้ำที่นั่นร้อนเกินไปสำหรับจุลินทรีย์นั่นเป็นเหตุผลที่น้ำบริเวณนั้นจะใสสำหรับเหตุผลที่น้ำเป็นสีฟ้านั้นก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ฟ้ามีสีฟ้าแสงแดดกระทบผิวน้ำและแสงจะกระจายออกไปแต่แสงสีฟ้าจะกระจายตัวมากที่สุดและสะท้อนกลับมาที่ดวงตาของคุณตอนนี้วงแหวนถัดไปคือสีเหลืองเป็นเพราะไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดอุณหภูมิในวงแหวนสีเหลืองนี้สูงถึง74องศาเซลเซียสถ้าสภาวะในบ่อน้ำพุร้อนแตกต่างออกไปเล็กน้อยแบคทีเรียเหล่านี้จะสร้างสีเขียวอมฟ้าได้ด้วยสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิล
แต่เนื่องจากแสงแดดที่ตกกระทบในบ่อน้ำพุร้อนนั้นรุนแรงเกินไปแบคทีเรียจึงเริ่มผลิตเมล็ดสีชนิดอื่นเรียกว่าแคโรทีนอยด์แล้วรู้อะไรไหมมันทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดสำหรับแบคทีเรียและเนื่องจากสารนี้เป็นสีส้มแบคทีเรียสีเขียวตามปกติจึงมีสีออกเหลืองและสุดท้ายเรามีสีส้มสว่างแบบปริซึมบริเวณขอบของน้ำพุร้อนบริเวณนั้นเย็นลงเล็กน้อยประมาณ65องศาเซลเซียสในส่วนนี้ของบ่อน้ำพุร้อนคุณสามารถพบแบคทีเรียได้หลายชนิดพวกมันทั้งหมดผลิตสารที่ทำให้บ่อน้ำพุร้อนมีสีส้มสดใสและสุดท้ายที่ขอบบ่ออุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ55องศาเซลเซียสและจุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่อยู่รอดได้ที่นั่นทั้งหมดรวมกันทำให้ขอบของน้ำพุร้อนมีสีน้ำตาลแดงแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผู้คนและกิจกรรมของพวกเขาอาจมีอิทธิพลต่อสีของบ่อน้ำพุร้อนใต้พิภพของเยลโลว์สโตนตัวอย่างเช่นในอดีตอุณหภูมิในสระมอร์นิ่งกลอรี่เคยสูงกว่าปัจจุบันมากนั่นเป็นสาเหตุที่สีของมันเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่ขยะเริ่มสะสมอยู่ในสระและบางส่วนก็อุดตันช่องระบายน้ำสิ่งนี้ทำให้อุณหภูมิลดลงซึ่งนำไปสู่การเติบโตของจุลินทรีย์ส่งผลให้สีฟ้านั้นกลายเป็นสีเหลืองอมส้มสำหรับน้ำพุร้อนของเยลโลว์สโตนเกเซอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือโอเฟสฟูซึ่งได้ชื่อนี้มาเมื่อปลายศตวรรษที่19เนื่องจากมีการปะทุเป็นประจำน้ำพุร้อนนี้มีพลังมากกว่าที่อื่นโดยปะทุประมาณ20ครั้งต่อวันความงดงามเหล่านี้แต่ละครั้งใช้เวลาตั้งแต่1ถึง5นาทีและมีน้ำพุไอน้ำสูงถึง55เมตรเมื่อพูดถึงอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนเราคงจะไม่พูดถึงเยลโลว์สโตนซูเปอร์วอลเคโนไม่ได้ภูเขาไฟนี้ปรากฏขึ้นเมื่อแมกมาปริมาณมหาศาลพยายามจะออกมาจากใต้ดินลึกในที่สุดพวกมันก็ระเบิดผ่านพื้นผิวโลกบางครั้งแมกมาทั้งหมดนี้ก็เกิดการติดขัดทำให้ไม่สามารถทะลุผ่านเปลือกโลกมาได้จากนั้นแอ่งหินหนืดขนาดใหญ่ที่มีแรงดันจึงรวมตัวกันที่ระดับความลึกหลายกิโลเมตรความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแมกมาพยายามขึ้นสู่พื้นผิวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งการปะทุขั้นสุดยอดก็เกิดขึ้นซึ่งคุณจะไม่อยากอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแน่ในช่วงกว่า50ปีที่ผ่านมาแอ่งภูเขาไฟเยลโลว์สโตนสูงขึ้นเกือบ1เมตรแต่คุณไม่ต้องตกใจผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่านี่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเยลโลว์สโตนช่วงเวลาของการยกตัวขึ้นเป็นรูปโดมจะตามมาด้วยการลดระดับของแอ่งภูเขาไฟนักวิทยาศาสตร์คิดว่าภูเขาไฟซูเปอร์วอลเคโนจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆในขณะนี้ในการที่มันจะปะทุแมกมาภายในจะต้องหลอมเหลวอย่างน้อย 50% สำหรับเยลโลว์สโตนตัวเลขนี้มีแค่ 5-15% ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าฮอตสปอตอาจจะอยู่ในสถานะเสื่อมถอยในขณะนี้แม้ว่าจะมีการส่งเสียงและดมยกตัวขึ้นบ้างก็ตามมีการปะทุครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างน้อย3ครั้งในประวัติศาสตร์ของภูเขาไฟเยลโลว์สโตนมันเกิดขึ้นเมื่อ 2.1 ล้านปี 1.3 ล้านปีและ640,000ปีที่แล้วไม่มีใครถ่ายไว้เลยการปะทุครั้งล่าสุดได้รับการขนานนามว่าการปะทุของสายทานลาวามันก่อตัวเป็นแอ่งภูเขาไฟเยลโลว์สโตนหลังจากพ้นหินฝุ่นและเท่าภูเขาไฟออกมา 1,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรไม่ล่ะผมขอผ่านแล้วกัน